มาถึงบ้านแล้วจ้าถึงบ้านแล้วเนาะนี่ได้มะม่วงมามะม่วงโลละ7ยูโรเท่ากันกับมะละกอ7ยูโรลูกนี้คือน่าจะครึ่งกิโลกว่าเพราะว่ามัน3ยูโร80ลูกนี้ค่ะลูกนี้3ยูโร80นะคือมีมะละกอ2ลูกแล้วก็มีมะละนี่จะรวมกันแล้วมัน14ยูโรไงร้านมัคคาราเทศค่ะที่ไปเที่ยวมาเนาะเดินเที่ยวมาแล้วก็ได้พริกด้วยไงนี่ได้พริกมาด้วยพริกนี่ก็ว่าจะตำน้ำพริกหนุ่มอะค่ะปัดตำน้ำพริกหนุ่มเนาะนี่ถูกมากเลยน่าจะ2ยูโรกว่าเองพริกถูกพริกบังคลาเทศถูกบังคลาเทศจะขายของถูกกว่าร้านจีนนี่มาแล้วน่าจะมาซื้อข้าวเนาะนี่ไงข้าวอันนี้เป็นข้าวเหนียวอะข้าวเหนียวอันนี้เป็นข้าวเหนียวสันปักตองข้าวเหนียวสันปักตองของแท้อย่างดีเขาว่าเนี่ยมาซื้อไป 2,000ก็ว่าจะมาซื้อข้าวด้วยก็คงต้องเอาอันใหญ่เลยป่ะมีอันใหญ่ตรงนี้กระสอบใหญ่20กิโลอันนั้น38นี่มีกระสอบใหญ่20กิโล12น้ำว่าจะซื้ออันนี้ค่ะ38ยูโร20กิโล28กิโลอันนี้20กินหมดมาเป็นอันแล้ว20กิโล38ยูโรคันนี้แต่จะเอากลับไปยังไงอันนี้20กิโลถูกกว่านี่ก็อร่อยนะก็อร่อยใช้ได้ค่ะนี่ไม่แพงด้วย30ยูโรไม่รู้มันน่าจะเอากลับไปได้มันก็หนักพอสมควรนะก็หาเขากิบโกลเด้นไทย20กิโล23กำลังดูอยู่ว่าจะเอาแบบไหนอะค่ะบ้านจีนที่นี่ก็จะไม่ค่อยเยอะมากนะมีของไทยก็ปลอดภัยค่ะฝั่งนี้จะเป็นเคอร์รี่นี่เป็นกระป๋องที่น้องไว้กระป๋องมีเห็ดกระป๋องพวกนี้ค่ะเป็นเครื่องแกงมัสมั่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะนี่น้ำปลาอันนี้ก็เชฟเลยนะน้ำปลาเมกะเชฟปลาทิพย์รสน้ำปลาปลาหมึกอันนี้ปลาร้าเป็นตัวค่ะแต่มันจะไม่ค่อยอร่อยเหมือนบ้านเรานะไม่ค่อยอร่อยค่ะเคยซื้อไปแล้วต้องไปปรุงใหม่อะไรเงี้ยค่ะไม่ค่อยอร่อยน้ำปลาทิพย์รสนะซื้อไปขวดนึงแล้วก็จะมีน้ำจิ้มไก่ซอสพริกซีราชาพวกนี้ค่ะเคยกินแล้วไม่เห็นเหมือนเลยไม่อร่อยเลยนี่เป็นน้ำกะทิค่ะกะทิคือ3ยูโร50แล้วก็มีตัวนี้ยูโร80ยูโร80นี่คือกะทิบ้านเราค่ะอร่อยดีลืมไม่ใช่ฮะเขาก็ว่าเมืองไทยนะลืมโดนเสียไม่แน่ใจแต่ชื่ออร่อยดีก็น่าจะเป็นเมืองไทยเนาะมาม่าค่ะพวกนี้เป็นมาม่าที่บ้านยังเหลืออยู่ไหมน้ำเลยเอาอะไรไปแคบลงได้ไหมแคบลงเดี๋ยวซื้อไปกินก๋วยเตี๋ยวว่าจะทำก๋วยเตี๋ยวมันก็พอกินได้นะรสชาติมันแย่มากไหมก็กินได้เราซื้อมาม่าเผ็ดไปอันนี้บ้านเราขายแพงเนาะไซส์ไหนจะกินเนาะ
เราจะกินตัวนี้ค่ะสีแดงเห็นไหมข้างในสีแดงเป็นเบอร์เอสไงสีเขียวเนี่ยแต่สีเขียวไม่ใช่เบอร์เอสไงสีเขียวจะเป็นเบอร์เอ็มอันนี้ก็ได้นะอันนี้ก็ได้ค่ะอันนี้ก็พอได้แก้ได้อยู่แต่มันจะไม่รู้สิฟิวมันไม่เหมือนขนมจีนเท่าตัวนู้นมันจะไม่เหนียวไงจะไม่เหนียวมากสุกไวค่ะตัวนี้สุกไวก็แล้วแต่คนชอบนะมีอยู่ต่างแบรนด์ก็อะแดปเอาไปยุ่งเอาค่ะจะกินอะไรแบบไหนเนาะเดี๋ยวมาดูในตู้แช่แข็งดีกว่าอยากได้ตีนไก่สักตีนตู้แช่แข็งก็จะมีหลายอย่างนะปงซาลาเปากุ้งกึ่งปูปลามีหมดแหละปลาหนองปลานิลมีหมดนะในเนี้ยแต่นะเคยซื้อปลานิลไปกินมันไม่อร่อยไม่สวยมันไม่อร่อยเหมือนบ้านเราอะค่ะมีขาด้วยใช่ไหมขาบ้านเรามีลูกชิ้นอันนั้นอร่อยค่ะลูกชิ้นปลาเดี๋ยวนะก็จะซื้อลูกชิ้นปลานี่มีดอกขจรด้วยนะมีดอกขจรขจรในบ้านเราเขาจะทำแช่แข็งมาแล้วไงจะได้มาลาสักลูกเดี๋ยวจะมาลาสักลูกไปกลับไปกินกุ้งแช่น้ำปลาแบบนี้มาลาพวกนี้อันนี้เขาก็ว่าตำเหมือนส้มตำได้นะเนี่ยฟักอันนี้โต๊ะตำได้หรือจะเอาอันนี้สักสองลูกไปทำไมไม่มีคลิปเนาะฝากอันนี้เขาบอกตำแทนส้มตำได้ค่ะแต่ยังไม่ไปร้านที่นี่เลยนะว่าจะไปร้านจะเอามาละสักสองลูกนี่แหละไม่มีเลือดหมูด้วยอันนี้เป็นเลือดหมูนี่เป็นผักชีสักตำเขาขายแพงจังบาท20อ่ะแต่ถ้าอร่อยก็ไม่ใช่ปัญหาหรอกแค่บาท20ถ้าอยากกินสยามเราอยากจะได้ที่มีรากด้วยอ่ะดิอันนี้ผักบุ้งเขาใหญ่แล้วเนาะ2บาทกว่าที่เขาขายกันเนาะอู้มีกุ้ยช่ายอยากได้จังเนี่ยนี่สวรสนะคะสวรสแต่สวรสที่นี่ก็คือไม่ได้หายากนะมีเยอะอยู่ตามห้างทั่วไปก็มีค่ะนี่หัวบัวบวกหน้าตำนะหน้าตำมีไข่เค็มเลยนะอยากไปซื้อเปลือกไม่ไหวเค็มนี่มีไข่เยี่ยวหมาไข่เยี่ยวหมา5ยูโรกว่าไข่เยี่ยวหมา5ยูโร96ยูโรแหละนี่หัวบุกนี่ก็ได้อยู่นะไม่ใช่หัวบุกเส้นบุกเนี่ยกินกับสุกี้อะไรพวกนี้ของมือเส้นนะคะนี่ก็อร่อยนะรายการอยู่ทำเป็นยากิโซบะอะไรพวกนี้ได้เยี่ยมเลยเนาะขนมเปี๊ยะเขามีหมูยอด้วยนะปกติมีหมูยอด้วยแต่มองไม่เห็นนะหาไม่เจอมีบุกเบอร์เขาสินี่เขาก็ขายขิงขึ้นเลยนั่นใช่ปาปายาเวอร์เดปาปายาเวอร์เดใช่มีแต่มะละกอสุกนาถามมะละกอดิบไงมะ
ล้วก็เขียวนี่เผือกมันพวกนี้ค่ะมันมีมันม่วงเนาะเฮ้ยนี่ไงมันม่วงผมซื้อมันม่วงไปทำบวกมันดีกว่าเอ้าก็เป็นแต่ขี้เมาแถมมันก็ได้ก่อนนี้แต่คนขี้เมามันกับขี้เมาติดมันสองหัวไหมอันนี้มันสักครูเขาก็มีของขายคล้ายๆกับบ้านเราเลยนะนี่หัวเผือกอะหัวมันได้เนี่ยเห็นไหมเห็นหัวมันเนี่ยมันโผล่มาโอ้โหนี่ปลูกได้เลยนะเนี่ยมีกุ้งแห้งด้วยดูดิกุ้งแห้งเป็นอย่างนี้เลยนะแห้งตัวใหญ่อย่างนี้เลยอ่ะมีกล้วยฉาบค่ะกล้วยฉาบเคยซื้อไปกินแล้วไม่อร่อยเผ็ดบาท20ไม่อร่อยก็เลยไม่ซื้ออีกคนเราถ้าเคยซื้ออย่างนึงเคยกินแล้วถ้ามันไม่อร่อยเราก็จะไม่ซื้ออีกเนาะปาดเลยไหมจ๊ะมีผงเนี่ยอันนี้มะม่วง Quanto costa mango per un kilo? โอ้โหโลละ8 บาทแต่ว่าถ้ามันไอ้นี่ก็น่าชิมอยู่นะคือไปหนึ่งกินก็ข้าวเหนียวกันหน้านี่ได้ลูกหนึ่งอะทำกินข้าวเหนียวมะม่วงละได้ลูกหนึ่งละเลือกไว้ลูกหนึ่งหรือทำข้าวเหนียวมะม่วงกินซื้อข้าวเหนียวแล้วด้วยไงเออแต่มีกะทิไหมวะหรือต้องดูกะทิเนี่ยค่ะปลาทั่วไปเนาะนี่พริกเขาพริกบ้านเขาพริกจีนต้มทำของหวานได้ค่ะอันนี้นะก็จะซื้อนี่เอ้ยี่ห้อนี้ไม่เคยกินเลยไม่รู้อร่อยไหมนะกี่บาทมันเนี่ยปกติจะมีอีกยี่ห้อหนึ่งสีน้ำเงินอ่ะอันนี้อันสติ๊กเกอร์สีเขียวนี่ไม่เคยกินลองซื้อไปกินก่อนดีกว่า12 อันพวกนี้ก็จะมีปอเปี๊ยะด้วยนะอันนี้จะเป็นแผ่นปอเปี๊ยะสดปอเปี๊ยะทอดค่ะตัวนี้จะเป็นแผ่นปอเปี๊ยะทอดนี่เป็นปอเปี๊ยะทอดค่ะปอเปี๊ยะทอดนี่พวกนี้เขาก็จะมีนึ่งไว้เนาะเป็นสลับเปาเป็นอะไรไปในอันนี้เป็นปอเปี๊ยะทอดเนี่ยอันนี้ที่คือที่ห่อแล้วแต่จะเป็นสไตล์จีนนะคะไม่ใช่สไตล์ไทยถ้านาห่อนาก็จะซื้อประมาณนี้ค่ะแบบนี้เนาะเดี๋ยวซื้อไปไว้สักแพ็คดีกว่าใส่ช่องฟีดไว้เผื่อวันไหนที อยากจะทำแฟนมาก็จะทำเลยอะไรเงี้ยเพราะมันก็หายากอยู่นะดูสักแพ็คหนึ่งไปใส่ช่องฟีดไว้บ้านเราอยู่ที่นี่มันก็หากินยากอะเนาะเราก็ประยุกต์เอานี่นี่หน่อไม้หน่อไม้เขาจะมาเป็นหน่อๆอย่างนี้เลยนะนี่แช่ฟีดไว้วิบาท80น่าซื้อนะนี่ซื้อเลย บาท80เองซื้อเลยไม่ต้องไปหายากถูกมากเลยอ่ะเดี๋ยวฉันหาก่อนนะเธอบาท80เองหาง่ายๆกินกับส้มตำได้การค่ะอันนี้ก็ซื้อไปชิมสักถุงก่อนดีกว่าเผื่อไม่อร่อยเผื่อไม่อร่อยจะได้ไม่ต้องเสียดายหน่อไม้ถูกมากเลยบาท80ได้เยอะเลยนะเนี่ยหน่อใหญ่นี่เนี่ยคือไซส์นี้แหละกำลังดี
ไม่แก่นะเธอเดี๋ยวต้มกินกับส้มตำรายการค่ะแช่ฟรีไฟโอ้ตะกร้าฉันอยู่โน่นก็จะขายอะไรอย่างนี่มีอันนี้ด้วยนะมีกะทิด้วยเห็นไหมมะพร้าวลูกมะพร้าวอะค่ะพวกนี้ก็จะเป็นฝั่งสาหร่ายแล้วก็พริกแกงไทยที่พี่นาเคยทานมาแล้วรอบนึงเนาะมีต้มยำนู่นนี่นั่นหลายอย่างค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวนาก็จะไปคิดตังค์แล้วนะโอเคราชาคุยทางเคมังก็เควสต์ควันโตคอสต์สิโอนางรำหรือว่าจะเอาอันนั้นดีกว่าอันนี้ก็9ยูโรอันนี้5กิโลเหมือนกันอันนี้ถูกกว่านางรำจะถูกกว่าแต่นางรำก็อร่อยนะก็น่าดีนี่ไงตะกร้าของเราโอ้ยหนักอ่ะอู้กระเซมิเล่กระเซเจ้าของร้านโอ้ยอยากจะมีถุงมือนะเนี่ยไม่ได้มีถุงมืออ่ะอยากจะได้มันม่วงสักสองหัวไงกูสั่งกูซาลิตันี่พรอบาตโนซีบัวโนซีเอ็นนันการโรอังเคนันการโรเฮ้สิต้องดูมันแป๊บนึงนะจ้าเดี๋ยวรอตอนคิดนะมาถึงบ้านแล้วจ้าถึงบ้านแล้วเนาะนี่ได้มะม่วงมะม่วงโลละ7ยูโรเท่ากันกับอะไรนะเท่ากันกับมะละกอ7ยูโรลูกนี้คือน่าจะครึ่งกิโลกว่าเพราะว่ามัน3ยูโร80ลูกนี้ค่ะลูกนี้3ยูโร80นะเดี๋ยวน่าจะกลับกล้องให้ดูนี่เลยได้ข้าวมาแล้วก็มีมะละกอ2ลูกมะม่วงภูมิใจนำเสนอมากมะม่วงลูกนี้3ยูโร80ตีเป็นเงินไทยกี่บาทละฮะก็ร้อยกว่า200แหละอันนี้มะม่วงก็พอๆกันค่ะเนี่ยพอๆกันเลยนี่ได้ผักชีด้วยได้น้ำปลาตราทิพรสแล้วก็อันนี้เป็นขนมจีนค่ะที่น่าจะเอามาต้มเนาะขนมจีนแห้งค่ะแล้วได้ข้าวเหนียวมา2กิโลค่ะข้าวเหนียวสันป่าตองอย่างดีค่ะ2กิโลเนาะและได้วุ้นเส้นมาด้วยนี่ค่ะอันนี้เป็นมะละเนาะน่าว่าจะทำกุ้งแช่น้ำปลาค่ะแล้วก็นี่มาม่าบ้านเราเนาะมาม่าเหมือนมาม่าบ้านเราค่ะนี่มี5ห่อนะ5ห่อ60กว่าตกห่อหนึ่งก็ประมาณ40ตกห่อหนึ่ง5ยูโร40บาทประมาณนั้นนะคะเพราะว่ามันมี5ห่อเนาะ6ยูโรค่ะอันนี้ขนมจีบอันนี้เพิ่งซื้อมาอันแรกที่ลองมาชิมดูก่อนถ้าอร่อยก็ว่าไปอย่างอันนี้มันม่วงค่ะทำแกงบวชสักวันเนาะนี่ก็คือขาดไม่ได้คือพวกปลากระป๋องอะไรเงี้ยทำแกงส้มทำกับข้าวล่ะค่ะสไตล์เนี้ยเนาะวันนี้สนนราคาหมดไปเกือบ100กิโลยูโรนะเฉพาะที่ร้านจีนนี่คือ52ยูโรร้านบังคลาเทศอีก20ก็คือ70 80อะค่ะวันนี้เนาะแล้วก็ค่านู่นนี่นั่นกินนู่นนี่นั่นอีกต่างๆเนาะก็เหมือนกับไปช้อปปิ้งอะค่ะอันนี้จะเป็นสปริงโรลค่ะเป็นแผ่นปอเปี๊ยะค่ะอันนี้เป็นปอเปี๊ยะแผ่นปอเปี๊ยะสดแผ่นปอเปี๊ยะทอดอันนี้เอาไปทอดค่ะเอาไปทอดเนาะนี่อันนี้ภูมิใจนำเสนอมากเยอะมากอันนี้แค่1ยูโร1ยูโร50มั้งเนี่ยได้เยอะมาก1ยูโร1ยูโรตัวเนี้ยเขาบอกว่าลดให้เขาเห็นสวยอะไรอย่างงี้มั้ง
แล้วพริกนะคะอันนี้พริกว่าจะทำน้ำพริกหนุ่มค่ะทำแล้วว่าจะทำน้ำพริกหนุ่มเนาะสวยงามเชียวโอเคค่ะเห็นไหมตามนี้เนาะเดี๋ยวจะทำกุ้งแช่น้ำปลาวันนี้เออนี่ดูนี่หน่อไม้เนี่ยคือ1ยูโร80เนาะต้มกินกับอะไรก็อร่อยนะนี่หน่อไม้น่าจะหน่อไม้มาจากเมืองจีนหรือยังไงไม่แน่ใจค่ะอันนี้น้ำปลาน้ำตาล3ยูโร50น้ำตาลปาล์มอะค่ะปาล์มมะพร้าวทานได้นานนะอันเนี้ยคือก็จะกินได้นานเนาะหมดไปเยอะอยู่ค่ะวันนี้หมดไปเยอะอยู่เนาะแต่ว่าก็ได้ของมาเหมือนกักตุนในช่วงพี่วิทย์เลยเนาะโอเคค่ะงั้นคลิปนี้น่าลาไปก่อนนะคะนี่จากไปนี่มะละกอลูกนี้ก็โอเคอยู่นะนี่ลูกนี้น่าจะลูกมะละกอลูกนี้น่าจะเกือบโลอะค่ะเพราะว่าโลนึงมัน7เนาะลูกนี้มันน่าจะ6กิโลค่ะคือมีมะละกอ2ลูกแล้วก็มีมะละนี่จะรวมกันแล้วมัน14ยูโรไงร้านบังคลาเทศค่ะที่ไปเที่ยวมาเนาะเดินเที่ยวมาแล้วก็ได้พริกด้วยไงนี่ได้พริกมาด้วยพริกนี่ก็ว่าจะตำน้ำพริกหนุ่มอะค่ะปัดตำน้ำพริกหนุ่มเนาะนี่ถูกมากเลยน่าจะ2ยูโรกว่าเองพริกถูกพริกบังคลาเทศถูกบังคลาเทศจะขายของถูกกว่าร้านจีนค่ะ